นะคะคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาดูหน่อยทำนิวไฮอีกแล้วนะคะสำหรับทองคำนะคะเราต้องมาจับตาดูหน่อยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักนานแค่ไหนนะคะแล้วก็บิตคอยก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตลาดก็จับตาถ้าบิตคอยตกลงไปมันจะเป็นโอกาสให้ทองเรามากน้อยแค่ไหนเหล่านี้ด้วยมาดูก่อนว่าวันนี้ปัจจัยที่สำคัญต่อราคาทองคำมีอะไรบ้างคะครับค่ะสำหรับวันนี้เลยนะครับปัจจัยที่ดันให้ราคาทองคำดีดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นมาได้น่าจะมาจากดอลลาร์ที่มีสัญญาณของการอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนครับดอลลาร์น่าจะถูกกดดันจากหลายปัจจัยเลยนะครับปัจจัยแรกก็น่าจะมาจากแนวโน้มของการเติมเงินหรือการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในจำนวนที่ค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายการคลังจากทางคุณโจไบเดนนโยบายการเงินจากเฟดเองนะครับก็น่าจะทำให้ตลาดคาดการหรือมีการประเมินครับว่าในระยะถัดๆไปเนี่ยน่าจะมีเม็ดเงินดอลลาร์อยู่ในระบบเศรษฐกิจในลักษณะที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นพอทิศทางปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเริ่มเยอะขึ้นหรือเริ่มเฟ้อขึ้นครับดอลลาร์ก็เลยมีสัญญาณของการพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนนะครับก็ทำให้ทองคำมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นได้หรือดิดตัวทำนิวไฮใหม่นอกจากนี้ครับดอลลาร์ยังคงถูกกดดันครับจากทิศทางของสกุลเงินอื่นๆที่ถ่วงน้ำหนักกับดอลลาร์มีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินหยวนของจีนที่มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็รัฐบาลกลางจีนเองพยายามที่จะทำให้เงินหยวนกลับมาแข็งค่าเพื่อเป็นการลดแรงกดดันจากกลุ่ม G7 หรือจากกลุ่มประเทศอื่นๆที่กล่าวหาจีนว่าจีนใช้ค่าเงินหยวนในการอ่อนค่าเพื่อเป็นการปลุกขาดตลาดนะครับก็เลยเห็นสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าประกอบกับทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนครับมีสัญญาณของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดีนะครับพอหยวนแข็งดอลลาร์ก็กลับไปอ่อนนอกจากนี้ครับถ้าไปดูในส่วนของสกุลเงินยูโรในส่วนของฝั่งของกลุ่มสหภาพยุโรปก็มีสัญญาณแข็งค่าขึ้นมาเหมือนกันนะครับเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากมีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19นะครับล่าสุดเองก็มีการเปิดเผยในส่วนของตัวทิศทางการขยายตัวทางด้านเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคในฝั่งเยอรมนีก็มีสัญญาณของการเติบโตขึ้นค่อนข้างชัดเจนครับปัจจัยดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กลับมาหนุนสกุลเงินยูโรให้แข็งค่าขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปัจจัยบวกต่อที่ทางราคาทองคำในช่วงนี้ครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยบวกใช่ไหมคะที่จะมาหนุนทองที่เราติดตามไอ้ปัจจัยลบที่ต้องระแวดระวังมีอะไรบ้างนะคะคุณแชมป์ครับในส่วนของปัจจัยลบนะครับอาจจะต้องดูครับว่าการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีการดิดตัวขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าแนวโน้มการที่จะมีการเติมเงินหรือมีการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับนักลงทุนก็จับตาดูครับว่า เม็ดเงินเนี่ยจะไหลเข้าไปสู่สินทรัพย์ใดถ้ามีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้นก็อาจจะมีการไหลกลับเข้าไปสู่ตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างเช่นตลาดหุ้นวอลสตรีทก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแน่นอนครับถ้าสินทรัพย์เสี่ยงมีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นหรือดีตัวขึ้นได้นะครับทองคำก็อาจจะถูกลดความน่าสนใจลงก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับนอกจากนี้ครับการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงต้องจับตาดูเพราะว่าหลายคนมองครับว่าถ้าทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวหรือเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็อาจจะไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นหรือฟื้นตัวขึ้นรวมทั้งถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มฟื้นตัวได้อย่างมีเสถียรภาพหลายคนก็ประเมินครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีการชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยการเริ่มลดวงเงิน QE ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยในระยะถัดไปก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันของทองคำในระยะถัดไปได้เหมือนกันครับค่ะทีนี้ถ้ามองในภาพของกลยุทธ์การลงทุนนะวันนี้ล่ะคะทาง YLG แนะนำนักลงทุนอย่างไรดีไปทางไหนดีครับทิศทางแล้วก็แนวโน้มทองคำยังเป็นบวกค่อนข้างชัดเจนครับเราจะเห็นได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าราคาทองคำวันนี้เองมีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรายสัปดาห์นะครับก็ทำให้เห็นว่ายังคงมีแรงซื้อเข้ามาดันแล้วก็พยุงในส่วนของตัวราคาทองคำเอาไว้นะครับแนวโน้มดังกล่าวทำให้ราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวหรือขยับขึ้นได้ต่อครับแต่เนื่องจากหลายครั้งเลยที่ราคาแกว่งหรือขยับขึ้นนะครับก็อาจจะมีในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างนะครับแต่ถ้าดูแล้วแรงขายไม่ได้เยอะหรือว่าราคายังสามารถทรงตัวอยู่เหนือโซน 1,900-1,901 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนได้นะครับซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยาเราก็มองว่าทองคำก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวหรือขยับขึ้นได้ต่อกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อถ้าราคาไม่หลุดกรอบแนวรับด้านล่างนะครับก็ให้แนวรับไว้ในโซน 1,901 เหรียญถึงบริเวณ 1,886 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับถ้าราคายังขึ้นไหวหรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้ก็ยังมีลักษณะหรือมีรูปแบบของการแกว่งในกรอบในทิศทางขาขึ้นนะครับ เราแนะนำเข้าซื้อหรือเปิดสถานะลองในฝั่งตลาดทีเฟกเมื่อราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นครับก็ทยอยแบ่งขายทำกำไรเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับให้แนวต้านบริเวณ 1,927 ถึง 1,943 ถ้าใครมีทองคำหรือมีต้นทุนถูกๆต่ำกว่า 1,900 ก็สามารถถือต่อได้นะครับถ้าราคาขยับหรือขึ้นไปชนจะแบ่งขายบางส่วนก็ได้หรือว่าจะถือต่อก็ได้แต่ว่าถ้าราคาเกิดผ่านหรือเกิดยืนเหนือระดับ1927ขึ้นไปได้เนี่ยเราก็ให้ต้านถัดไปบริเวณ 1,943 ครับค่ะท่านี้ทาง YLG มีอะไรอยากจะฝากไปถึงนักลงทุนบ้างไหมคะคุณแชมป์เชิญเลยค่ะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในวันพฤหัสบดีถ้าเป็นนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกเนี่ยอาจจะต้องเริ่มปรับแผนการลงทุนหรือปรับพอร์ตการลงทุนนะครับเนื่องจากจะมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในวันที่3มิถุนายนนะครับตลาดทีเฟกปิดทำการแต่ว่าทองคำตลาดโลกยังคงเปิดทำการตามปกติดังนั้นการปรับพอร์ตหรือการปรับสถานะการลงทุน เพื่อรองรับความเสี่ยงจากวันหยุดที่เข้ามาขั้นระหว่างสัปดาห์ในขณะที่ทองคำตลาดโลกยังเปิดอยู่ก็ถือว่าเป็นวิธีการบริหารจัดการแบบนึงที่สามารถทำให้เราควบคุมความเสี่ยงได้นะครับประกอบกับในช่วงวันศุกร์ก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญอย่างเช่นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราการว่างงานซึ่งเป็นการประกาศเดือนละครั้งนะครับก็อาจจะต้องเป็นการเตรียมรับมือกับความผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณแชมป์มากเลยนะคะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะคุณแชมป์วรุษรุ่งขำจาก